คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงวันที่10ถึง15มิถุนายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแต่ว่าภาพรวมก็อาจจะมีลดลงบ้างในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแต่คาดการณ์ค่ะว่าตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปฝนจะกลับมาตกหนักและเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศเมียนมาและลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้นะคะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลให้ภาพรวมสุดสัปดาห์นี้นะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ว่าตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปค่ะร่องมรสุมนี้นะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนก็จะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้ค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชรและเชียงรายค่ะเกษตรกรยังต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าฝนทางภาคเหนือจะกลับมาตกหนักหลังจากวันที่14มิถุนายนนะคะอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสค่ะมาดูภาคอีสานบ้างนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณจังหวัดหนองคายสกลนครนครพนมและอุดรธานีค่ะช่วงนี้ก็ยังมีฝนต่อเนื่องนะคะเตือนสำหรับเกษตรกรค่ะขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเพราะว่าฝนทางภาคอีสานจะกลับมาตกอีกครั้งต้นสัปดาห์หน้าแล้วค่ะมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีฝนในพื้นที่ภาคกลางจะกลับมาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่14ถึง15มิถุนายนเช่นกันอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนทะเลทางภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลงมาดูทางภาคใต้กันต่อนะคะวันนี้มีฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางฝั่งอันดามันค่ะบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลฝนทางภาคใต้จะกลับมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้นะคะและทะเลทั้งสองฝั่งช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ